สาวโพสต์พ่อแม่ไม่มีสมบัติให้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างบ้านหลังตนเองเก็บเงินกว่า5ปีขอบคุณที่ทำให้ลูกขนาดนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของนางสาวรัฐาค่ะเธอมีอายุ28ปีนะคะเธอได้เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงเรื่องราวสุดซึ้งที่พ่อแม่ที่ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกแต่ลงแรงกายแรงใจสร้างบ้านหลังนี้ให้ลูกได้อยู่อาศัยค่ะนางสาวรัฐาบอกนะคะว่าเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านตำบลแม่โถอำเภอแม่ลานน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะพื้นฐานครอบครัวไม่ได้มีเงินมากนักเพราะว่าพ่อแม่ทำงานเกษตรกรและเธอก็เข้าไปทำงานในเมืองบ้านหลังดังกล่าวที่พ่อสร้างให้เกิดจากที่เธออยากมีบ้านส่วนตัวซึ่งในหมู่บ้านก็จะปลูกบ้านติดกันเธอไม่มีที่ที่จะปลูกบ้านแล้วแต่เธอมีสวนถ้าหากว่าปล่อยไว้มันก็จะรกร้างนะคะเธอเลยตัดสินใจไปสร้างบ้านตรงนั้นเพราะคิดว่าอนาคตอาจจะทำโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ค่ะก็เลยขอให้พ่อแม่ทำไว้เพราะกลัวว่าถ้าอายุเยอะกว่านี้แล้วพ่อแม่จะทำไม่ไหวค่ะบ้านหลังนี้เธอได้ใช้เวลาเก็บเงินมากว่า5ปีนะคะเพื่อที่จะสร้างบ้านของตนเองโดยที่มีพ่อกับแม่เป็นคนที่ทำให้ความฝันของเธอสำเร็จค่ะเธอเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดซื้อของที่จำเป็นอย่างพวกหลังคาตะปูแต่พวกไม้ในการสร้างบ้านก็จะเป็นไม้ในท้องถิ่นที่หาได้นะคะตอนที่เธอทำบ้านหลังนี้หลายคนก็คัดค้านว่าทำไมไม่ทำบ้านติดถนนแต่ด้วยความที่เธออยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวค่ะก็เลยอยากจะสร้างบ้านในสวนมากกว่าซึ่งระยะทางเราจะต้องแบกของสำหรับสร้างบ้านทั้งหมดเดินเท้าเข้าไปในสวนประมาณ200เมตรซึ่งเธอก็ขนของกัน3คนพ่อแม่ลูกนะคะพ่อตั้งใจทำบ้านหลังนี้ให้ลูกมากค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรให้ลูกเลยเราก็จะเห็นพ่อลงแรงลงใจทั้งบ้านหลังนี้รู้สึกดีใจมากที่พ่อทำความฝันของเราได้สำเร็จอยากขอบคุณพ่อกับแม่มากที่ทำให้ลูกได้ขนาดนี้ค่ะทุกวันนี้พ่อแม่ทำไร่ทำสวนอนาคตถ้าหากบ้านหลังนี้สามารถหารายได้ได้พ่อกับแม่ก็จะทำงานน้อยลงเราอยากให้เขาสบายขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ